ของรายการนะคะสายพร้อมแล้วค่ะมาคุยกันหน่อยกับคุณเบญจมา มาอินทร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG นะคะอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำและคำแนะนำกันหน่อยหลังจากที่ราคาปรับตัวร่วงลงนะคะพูดคุยกันกับคุณเบญอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรค่ะก็อย่างที่คุณเบนเคยคุยไว้นะคะพอตัวเลข GDP ออกมาดีตลาดหุ้นบวกก็กลายเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำวันนี้คุณเบนมองสถานการณ์ประเมินยังไงต่อคะเรียกได้ว่าเห็นได้ชัดค่ะว่าการขึ้นของทองเนี่ยถึงแม้จะขึ้นแข็งแกร่งแต่ว่าก็เรียกได้ว่าแรงขายข้างบนใกล้ๆแนวต้านเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะเมื่อวานนี้ทองขึ้นไปทำไฮสุดได้แค่ประมาณ 1,790 ก็เรียกได้ว่าเฉียดๆนะคะไม่ไกลจากไฮเดิมค่ะทองคำเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาแต่ลงรุนแรงหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะถ้ามาดูใช่ไหมจริงๆแล้วนี่ออกมาแย่กว่าคาดนะคะอย่างตัวเลขประมาณการครั้งแรก GDP ไตรมาสหนึ่งของสหรัฐเนี่ยดูเบิกพันธุ์ชัดคาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัวประมาณ 6.7% ปรากฏว่าขยายตัวน้อยกว่าคาดค่ะแต่ก็ถือว่า not bad ค่ะไม่ได้แย่เลยนะคะเพราะว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นการขยายตัวในระดับที่แข็งแกร่งค่ะรวมถึง jobless claim หรือว่าจำนวนผู้หาบริการการว่างงานนะคะเมื่อวานนี้ออกมาแย่เกินคาดเช่นเดียวกันแต่ก็ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด -19 เลยเพราะฉะนั้นโดยรวมค่ะพอตลาดกลับมาพิจารณาว่าตัวเลขก็ไม่แย่นะต่อให้แย่เกินคาดแต่ก็สะท้อนเห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่งมากพอนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยทองคำก็เลยร่วงลงแรงเพราะบอนด์ยีลด์10ปีมีการดิดตัวขึ้นแตะ 1.68% ดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นค่ะหุ้นเองก็มีการปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ทองคำก็เลยโดนหลายทิศทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเอ่ยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานเอ่ยทองคำเลยลงมาทดสอบโซนแนวรับสำคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณแพรวในโซน 1,750 ปลายๆถึง 1,760 นะคะลงมาเทสจุดนั้นปุ๊บก็เกิดแรงซื้อกลับค่ะทำให้ทองคำกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ราวประมาณ 1,760 ปลายๆอีกครั้งณขณะนี้ค่ะคุณแพรวซึ่งพอลงไปแล้วมีแรงซื้อกลับขึ้นมานั่นหมายถึงว่าในยะของ 1760 เนี่ยยังเป็นจุดที่คุณเบนแนะนำให้เราต้องดูอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะยังเป็นจุดสำคัญที่เราต้องดูต่อไปค่ะแต่โดยรวมเนี่ยทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะการดิดตัวขึ้นของทองเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ขายนะคะแล้วก็ภาพรวมในทางเทคนิคทองคำจะเป็นบวกชัดเจนก็ต่อเมื่อว่าทองคำเขาสามารถทะลุผ่านไฮเดิมบริเวณ 1,790-1,797 ไปได้ถ้าหากว่าการดิดตัวต่อจากนี้ไม่มีการทำไฮใหม่นั่นคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแล้วนักทุนก็ควรจะขายออกมาค่ะในขณะเดียวกันจุดในการเข้าซื้อค่ะณขณะนี้อยากให้ดูโลค่ะโลเดิมเมื่อคืนนี้แล้วก็เป็นโซนแนวรับสำคัญด้วยนะคะประมาณ 1,757 ถึง 1,760 นะคะถ้าไม่หลุดทยอยซื้อได้ในกรณีคนที่ไม่มีของนะคะแบ่งเป็นไม้นะคะและถ้าหลุดนะคะแนะนำว่าถอยเลยค่ะเพราะว่าทองคำจะมีโอกาสกลับฐานในระดับที่ลึกกว่าเดิมค่ะคุณแพรวจุดที่เรากลับมามอนิเตอร์อีกครั้งเนี่ยต้องถอยไปอีกประมาณ10 เหรียญเลยนะคะจุดถัดไปเนี่ยจะอยู่เราประมาณ 1,733 USD แล้วก็มีแนวรับสำคัญที่สุดอยู่บริเวณ 1,723 USD ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะว่าทองคำจะสามารถลงมาได้ถึงจุดไหนบ้างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนทองควรจะทำในกรณีที่อยากซื้อนะคะแนะนำให้แบ่งไม้ค่ะเผื่อไว้เลยนะคะว่าไม้แรกเราจะซื้อที่โลเดิมก็ได้แนวรับสำคัญแถวๆประมาณ 1,760 นะคะแล้วก็แบ่งไม้เผื่อเอาไว้ในกรณีที่ทองคำเขาลงมาสเต็ปถัดไป 1,733 1,723 ค่ะแต่เราจะหยุดซื้อถ้าหากว่าทองคำหลุด 1,723 เขาจะทำให้มุมมองในเชิง bullish ที่เคยตัดตัวขึ้นตัดลงนะคะมีมุมมองเชิง bearish มากขึ้นนะคะดังนั้นต้องระวังเป็นพิเศษถ้าหากว่าทองคำเขาหลุด 1.23 ลงมาค่ะแล้วระหว่างนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่เราต้องมอนิเตอร์ประกอบบ้างสำหรับการลงทุนในทองคำคะคุณเบนมันมองว่าตัวหลักยังเป็นเหมือนเดิมค่ะบอนด์ยีลด์ 10 ปีดอลลาร์สหรัฐโอ้โหสองตัวนี้นี่ตรงผลกระทบชัดเจนนะคะครั้งไหนที่เขาบีบตัวแรงเนี่ยทองคำก็ร่วงลงแรงเหมือนกันค่ะคุณแพรวไม่ใช่อะไรก็ตามที่จะส่งผลต่อสองตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันทองคำรวมถึงอาจจะมีโอกาสหนุนทองคำได้นะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องตามคือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นะคะจะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ค่ะเป็นเขตชิคาโกนะคะรวมถึงจะเป็นตัวเลขมาตรวัดเงินเฟ้ออย่างตัวดัชนีคอ PCE แล้วก็การใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐค่ะระวังตัวเลขออกมาดีเกินคาดนะคะหนุนบอนด์ยิลด์หนุนดอลลาร์กดทองกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขออกมาแย่นะคะทำให้ตลาดผิดหวังมากๆเนี่ยทองคำอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้แต่การฟื้นตัวของทองให้หันมาดูเทคนิคค่ะถ้าไม่ผ่านแนวต้านนะคะตามไฮเดิมของทองคำเนี่ยระวังแล้วก็ให้ขายออกไปเพื่อลดความเสี่ยงค่ะคุณแถวที่สำคัญกับดาน่าอาจจะเป็นวันหยุดของตลาดทีเฟกแล้วนะคะดังนั้นการลดสถานะเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีค่ะในขณะเดียวกันค่ะสัปดาห์หน้าเนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะโดยเฉพาะวันพุธมีการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ค่ะแล้วก็วันศุกร์ค่ะจะมีการเปิดเผยตัวเลขนอนฟาร์มนะคะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นความผันผวนในตลาดทองคำเนี่ยยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์หน้าค่ะโอเคค่ะคุณเบนขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำแนะนำสำหรับการลงทุนในทองคำนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ